ตอนนี้จะใกล้ถึงคิวผมแล้วล่ะสอนเก็บของแล้วครับพี่ครับผมตกรอบครับรู้จักกระเบนครับตกรอบเลยครับสวัสดีครับวันนี้เรามากันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่าจังหวัดเชียงใหม่นะฮะเราจะมาหาเบสกันวันนี้เบสมีแข่งรถทามิยาอยากจะรู้ใช่ไหมฮะรถทามิยาเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูมันคือรถที่เอาไว้แข่งวิ่งในรางครับไปดูหาเบสกันครับไปเจอครับเจอเบสละนี่เขามาแข่งรถกันนะเบสมากินข้าวเฮ้ยเฮ้ยนี่ครับท่านผู้ชมมาเชียร์ผมเหรอมาดูว่าวันนี้เบสมาทำอะไรแล้วอยากรู้ว่าวันนี้เบสบอกมีแข่งใช่ๆไม่รู้ว่าแข่งอะไรท่านผู้ชมคิดดูเดี๋ยวผมนั่งทานข้าวอยู่ข้าวถ้วยมาวางให้ผมแล้วอะไม่ได้คุยนะตอนนี้ก็แข่งรุ่น Open Box เลยครับพี่ Open Box นี่คือหมายถึงว่าเป็นรถที่แบบว่ายังไม่ได้ปรับแต่งแต่ก็สามารถเซตให้มันลื่นไหลหรือว่าจะมีสไตล์แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวอีกรุ่นนึงเป็นไฮไลท์พี่จะเป็นรุ่น J-Band ครับที่ว่าผมลงแข่งอันนี้จะเป็นรุ่นโปรที่สุดแล้วแล้วของเบสที่ลงรุ่นอะไร J-Band ครับพี่นี่ครับท่านว่า J ครับของผมข้างหลังก็กำลังโมดิฟายกันเต็มที่อันนี้ก็เป็นพี่ๆน้องๆผมครับพี่สอนกับน้องขนุนครับผมข้างหลังสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้โหเดี๋ยวคนเยอะมากเลยเนี่ยชมบรรยากาศก่อนเรามาถามกันว่าทำไมคิดยังไงถึงอยู่ดีๆถึงมาเล่นรถทามิยามันคืออะไรจุดเริ่มต้นมันคืออะไรฟิววันนี้นะท่านผู้ชมฟิลเหมือนมาสัมภาษณ์ผมเลยนะไม่รู้ไงไม่รู้ดูเลยเนาะคือมันต้องเท้าความถึงตอนที่เรายังเด็กๆครับมันเราเป็นเด็กเราเล่นรถทามิยาในรางนะเราก็ตอนนั้นก็ขอเงินพ่อขอเงินแม่เล่นพอวันนึงเราโตมาอย่างเงี้ยเราเริ่มมีรายได้เริ่มมีเงินเนี่ยเราก็ซื้อเล่นนี่นิดหน่อยเล่นไปเล่นมาตอนที่บานปลายครับพี่บานปลายบานปลายหลายๆคนที่มาจากต่างจังหวัดหมดเลยนะคนเชียงใหม่ก็นิดหน่อยส่วนมากจะเป็นคนกรุงเทพตัวเองนี่จากกรุงเทพมาเย็นเดินสายแข่งกันเลยว่างั้นเขามาเพื่อจะมาเอารางวัลที่นี่เลยโดยเฉพาะเลยแต่ว่าค่อนข้างจริงจังทุกคนแล้วกฎกติกาคร่าวๆนี่คือยังไงบ้างการแข่งรถทามิยาเนี่ยจะมีกฎกติกาชัดเจนมากเลยเหมือนเราแข่งรถยนต์จริงๆนะครับพี่ว่าห้ามนู่นห้ามนี่โอ้ถ้าผมพูดนะไม่หมดหรอกเอาคร่าวๆว่าอย่างมันจะมีตัวนี้คือจะเป็นกล่องของทามิยาครับของทามิยานี่ก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงเนี่ยคือรถต้องลงในกล่องได้พอดีครับพี่ก็คือรถเนี่ยห้ามเลยกล่องว่างั้นอ๋อคือข้อจำกัดคือกล่องใบนี้ห้ามเกินกล่องห้ามยาวห้ามกว้างกว่าเท่านั้นนี่รถของข้างข้างของข้างข้างเขามาอยู่เนี่ยลองดูเนี่ยอันนี้ฟิตนะเนี่ยระวังนะเนี่ยเดี๋ยวต้องบอกอาจารย์ต้องตอนนี้จะใกล้ถึงคิวผมแล้วล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอันลำเหลือต้องไปแก้รถด่วนเมื่อกี้มันกระโดดไปแล้วหัวมันลงงี้ครับเดี๋ยวเราต้องลดน้ำหนักมันหน่อยเมื่อกี้อาจจะหนักไปเก็บของแล้วพี่ไม่เป็นไรเบสปีหน้าเอาใหม่ปีหน้าเขาจัดแข่งอยู่ใช่ป่ะก็มีเรื่อยๆรอบหน้าเอาใหม่รอบหน้าเอาใหม่ตอนนี้เข้าไป4ครับผมครับโอ้โหเข้าไป4แต่ว่ายังต้องเหลือตั้งเยอะนะทีมเนี้ยลงเยอะพี่ลงสอนเก็บของแล้วครับพี่ครับผมตกรอบครับรู้จักกระเบสครับตกรอบเลยครับถ้านั่งคนเดียวไม่ตกหรอกครับ
ไปดีกว่าไปดูเลยเหมือนจะดีนะหนุนเก็บของเหรอเก็บนะครับรีบกลับบ้านครับเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยแล้วอย่าลืมถ้าใครชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะครับอยากให้พวกเราไปทำอะไรที่ไหนคอมเมนต์มาด้านล่างแล้วเดี๋ยวพวกเราจะตามไปทำให้ท่านผู้ชมดูให้หมดเลยครับผมไปวันนี้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมเก็บของก่อนนะครับครับงั้นสวัสดีครับผมครับ